ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษออกมากล่าวโทษรัสเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการใช้อาวุธเคมีที่เป็นสารพิษทำลายระบบประสาทในการลอบสังหารอดีตสายลับและมีการสั่งขับนักการทูตรัสเซียออกจากอังกฤษไป23คนแล้วล่าสูดอังกฤษเตรียมจะมีมาตรการเพิ่มเติมครับโดยการพุ่งเป้าไปที่มหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่มีทรัพย์สินอยู่ในอังกฤษและมีความสนิทสนมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับ รัฐบาลอังกฤษกำลังเผชิญแรงกดดันจากนักการเมืองและสื่อมวลชนให้ดำเนินมาตรการลงโทษอย่างหนักต่อรัสเซียครับและมีเสียงวิจารณ์ว่ามาตรการขับไล่นักการทูตร,รัสเซีย23คนและระง,งับการติดต่อระดับสูงกับรัสเซียที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ประกาศเมื่อวานอย่างไม่เพียงพอ ขณะที่นายบริสจอนสันรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษกล่าววันนี้ว่าอาจมีมาตราการกดดันเพิ่มเติม,ตมพุ่งเป้ามหาเศรษฐีรัสเซียที่มีทรัพย์สินในอังกฤษและสายสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับแต่นักวิเคราะห์มองครับว่าไม่ว่าจะใช้มาตราการทางการทูตและเศษรษฐกิจใดๆต่อรัสเซียก็ไม่อาจสั่นคลอนรัสเซียและคนใกล้ชิดปูตินได้ ขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาคงของฝรั่งเศสและทำเนียบขาวของสหรัฐออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีเมครับที่ระบุว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการใช้สารพิษทำลายประสาททำร้ายนายเซอร์เกย์สริปเปลอดีตสายลับสองหน้าชาวรัสเซียและอยู่เลี้ยลูกสาวในเมืองซาวส์เบอรีครับแต่รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับและทำเนียบเครมลินแถลงวันนี้ว่าทั้งข้อกล่าวหาและมาตรการตอบโต้ของอังกฤษ เป็นการกระทําที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงและรัสเซียกําลังเตรียมมาตรการตอบโต้อังกฤษในเร็วๆนี้ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อรัสเซียที่สุดครับขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเปิดเผยด้วยครับว่าทางการจะส่งตัวอย่างสารพิษทำลายประสาทที่พบไปให้องค์การห้ามอาวุธเคมีตรวจสอบอย่างเป็นกลางครับ